สวัสดีครับอยู่กับตู้นิโนเซนนะฮะวันนี้ก็มาแหวกแนวหน่อยจะขอลองรีวิวรถซีจังหวะบิ๊กไบค์สีสูบกันดูบ้างคันนี้ก็เป็นรถของผมเองนะฮะที่ใช้งานแบบจริงๆก็ไม่ค่อยใช้นะจอดยางแบนไว้ที่บ้านจนเอามาใช้อีกทีนึงก็คือแบบเก็บลมไม่อยู่แล้ว รุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนไม่ค่อยรู้จักนะฮะเขาเรียกว่าราชาสามสูบเอ้ยเป็นรถยี่ห้อ Suzuki GSX-S 750นะฮะมันจะเป็นรุ่นรองของตระกูล GSX-R ซึ่งเป็นทรงสปอร์ตส่วน GSX-S นี่ก็คือจะเป็นทรง Naked โอเคทรง Naked คืออะไรก็คือเหมือนรถสปอร์ตถอดไฟลิ่งหน้าออกฮะแล้วก็ใส่แฮนด์บาร์ประมาณนั้นนะฮะเรื่องท่าขับอะไรก็จะใกล้เคียงกันแต่ก็มีความก้มน้อยกว่านิดนึงก็คือแฮนด์มันสูงกว่าตัวสปอร์ตนะมาดูรีวิวไอ้รถยำจัมโบ้คันนี้กันดีกว่าแบบชกหน้านะฮะถ้าเป็นชกเดิมมันจะปรับได้แค่พี่โหลดไม่ชอบใจนะฮะผมก็เลยจัดชกหน้าฮายาบุสะ1,300มาใส่ซึ่งตอนนี้ก็ซีนแตกเรียบร้อยแล้วฮะยกล้อบ่อยเอ้ยไม่ใช่ผมเป็นคนขับรถช้านะตัวร่างจะเป็นตัวปรับคอมเพรสชั่นก็คือเมื่อสมมุติเราปิดอ่ะปึ๊บเราปิดหมดเลยปิดคอมเพรสชั่นก็คือมันจะแข็งขึ้นแบบเวลาชกกดลงเนี่ยมันจะแข็งขึ้นถ้าเราคลายออกให้หมดเนี่ยเวลาชกกดลงอ่ะมันจะนิ่มลงเออแปลกเหมือนกันมาข้างบนรีบาวเอาไว้ทำอะไรรีบาวในตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่สีแดงเนี่ยนะสีแดงนี่คือพีโรดรีบาวเนี่ยเวลาทำงานก็คือเวลาชกกดลงแบบเนี้ยพืดแล้วก็มันจะคืนใช่ไหมเหมือนเราหมุนรีบาวไปด้านขวาให้สุดมันก็จะคืนช้าปึ๊บแต่ถ้าเราหมุนออกหมดก็คือค่ารีบาวอ่อนมันก็จะปึ๊บแล้วก็เด้งปิ้วไปเลยประมาณนี้ส่วนค่าพีโรดสปริงก็คือในตัวสปริงอ่ะเขาจะมีแบบค่าเคของเขาก็คือบอกยังไงดีวะสมมุติรถจอดอยู่เฉยๆตอนนี้ไม่มีแรงโหลดสปริงเลยนะครับเมื่อเราขันเจ้าหัวพีโหลดเนี่ยลงไปขันยังไงเหรอก็คือข้างในเนี่ยมันจะมีแท่งเหล็กแบบเอาไว้กดสปริงอ่ะก็คือขันตัวนี้ลงใช่ไหมไอ้แดงๆนี่ก็จะกดลงไปไอ้แท่งเหล็กตรงเนี้ยก็จะไปกดสปริงให้แน่นอีกทีนึงเป็นการเพิ่มแรงกดสปริงไว้ก่อนตามชื่อเลยก็คือพรีก็คือทำก่อนหน้าทำก่อนโหลดก็คือการรับน้ำหนักพีโหลดก็คือโอ้ยเลี้ยงคำไม่ถูกพีโหลดก็คือการแบบกดน้ำหนักให้สปริงก่อนที่เราจะไปขับอะไรมันอะประมาณนั้นฮะโอเคถามเรื่องฟิลลิ่งการขับขี่ของโชคเจ้าฮายาบุสะ1,300เป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างจะนุ่มนวลนะฮะคล้ายๆของเดิมแหละแต่ตอนความเร็วสูงมันค่อนข้างจะมั่นคงกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็นี่คือจานเบรกของพานิกาเล่1098ขนาด330มิลซึ่งถ้าผมจะถอดปั๊มเบรกผมถอดไม่ได้เพราะมันเอาออกไม่ได้มันติดจานนะฮะถ้าจะถอดผ้าเบรกมาล้างก็ผมต้องถอดจากเนี้ยถอดผ้าเบรกออกแล้วก็ค่อยถอดปั๊มยุ่งยากมากล้อหน้าก็จะเป็นล้อของ1098เหมือนกันน้ำหนักเบามากเบาเท่าไหร่ไม่รู้ลืมแต่มันโดนยางขนาด120นี่มันก็หนักเท่าเดิมมาแล้วครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งนี่คือคอท่อแน่ดูสะอาดสุดๆเป็นคนรักรถมากถึงมากที่สุดนะไม่ล้างว่าช่วงนี้หน้าฝนคอท่อนี่จะเป็นคอท่อของเจ้า GSX-R 1000นะฮะก็คือมันจะใหญ่กว่าปกติแล้วแหละถ้าเป็นคอท่อเดิมมันจะเล็กกว่านี้หน่อยGSX-R 1000ตัวนี้ผมต้องแปลงนะฮะซื้อมาของปี08ก็ต้องตัดคอแล้วก็ปรับองศาใหม่สังเกตว่าเจ้าไอชิ้นเนี้ยละลายเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่ละลายนะผมตัดแล้วก็มันมีเซอร์โวให้ด้วยเห็นความชั่วร้ายกันหมดโอ้ยชึบนี่เซอร์โวกันเสียงลองสตาร์ทให้ฟังซูซูกิมีระบบ Easy Start นะก็คือแบบกดจึ๊กติดเลยอ่ะเดี๋ยวปิดให้ฟังประมาณนี้ปิดไปปลายท่อนี้
เป็นปลายท่อยี่ห้อ FRC นะฮะก็ใครสนใจสั่งซื้อได้ฮะเป็นท่อสูตรสำหรับรถ NSR ที่ผมเอาโลโก้มาแปะกับท่ออาคาพูบิกเฉยๆกันสะบัดเจ้านี้ก็เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ๊งจริงๆถามว่าพี่ยังมีขายอีกไหมบอกไม่มีแล้วน้องนี่คือรถสุดท้าย HEC นะครับสามารถปรับได้ประมาณ 20-30 ระดับลืมก็ตามสภาพอะภูเก็ตมันเมืองติดทะเลเนาะสนิมโคตรเยอะมากระจกเป็นกระจกของ CB 650นะที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันถูกกว่าของติดรถเยอะกันล้มทำเองเป็นงานปอมนะฮะขึ้นเครื่อง CNC CNC ออกมาเป็นกี่เหลี่ยมไม่รู้ช่างมันเสร็จไอ้น็อตตัวเนี้ยผมใช้เป็นน็อตดำก่อสร้างเลยเพราะว่าเจ้ารุ่นเนี้ยมีปัญหามากที่จุดนี้เพราะว่าจุดนี้จะรับน้ำหนักเครื่องคิดว่าเยอะที่สุดเพราะว่าที่จุดอื่นอ่ะเขาจะมียางกันกระชากยางแบบทำให้มันนิ่มนวลอ่ะจะมีสัก 1.2 จุดมั้งเสร็จจุดเนี้ยมันจะไม่มีมันก็เลยรับน้ำหนักเต็มๆแล้วมันจะขาดกันบ่อยสำหรับพวกกันล้มที่เขาแถมน็อตกากๆมานะฮะที่ชอบอีกที่นึงก็คือพักเท้ามันมียางซับกันสั่นอ่ะ3จุดเลยคือแบบมันโยกได้แล้วเวลาขับมันจะแบบโอ้ยแรงสั่นสะเทือนของเครื่องไม่ขึ้นเท้าเลยนะรถสีสูบมันก็สั่นน้อยอยู่แล้วพอมาเจอพักเท้าแบบนี้สุดยอดนี่คือขนมจากนะฮะคือใครไม่เคยกินเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนี่คือใบจากที่เขาไว้ดูดบุหรี่นั่นแหละแล้วข้างในก็มีแบบขนมกวนแบบกวนด้วยมะพร้าวหวานๆอ่าฮะอร่อยมากหากินยากภูเก็ตไม่มีอะไรแล้วที่เหลือเดิมหมดเลยแต่งแค่ข้างหน้าข้างหลังก็รอใส่โปอาร์มพานิเกเล่1098นะฮะก็รอติดตามชมกันรถดีที่โลกลืมซื้อ 300,000 ราคาขายต่อเหลือ 90,000 แหมบ่นๆไปดีกว่า